ฉันจะต้องเป็น1ใน 9% เฮ้ฉันจะต้องเป็น1ในคนที่ผ่านเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับผม OverX นะครับกับเกม Mario Maker 2อีกแล้วเหรอพี่กูไม่อยากดูเฮ้ยก็กูอยากเล่นน่ะเฮ้ยช่วยดูหน่อยอย่าเพิ่งปิดซึ่งหนังที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านป๊อปปูล่ายอดนิยมเนาะจะมีทั้งด่านที่ผมเคยเล่นแล้วแล้วก็ยังไม่เคยเล่นปะปนกันไปนะโอเคสำหรับด่านนี้เนี่ยเป็นด่านป๊อปปูล่ายอดนิยมอันดับหนึ่งนะเป็นด่านที่มีชื่อว่าออโต้สวิสคาสเซิลนะด่านนี้ผมก็เคยเล่นแล้วนะคือด่านนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนเห็นปะมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆของมันแต่ว่ามันก็จะมีแบบไอ้พวกกำแพงสีน้ำเงินสีแดงอะไรเงี้ยคอยขวางทางเราอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตัวเปิดออนปิดออฟมันอยู่ตรงไหนน่า แต่เคยเล่นแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้ตัวเปิดออนอยู่ด้านไหนน่าจะอยู่ด้านบนหรือมั้งปั๊บวิ่งกลับอย่างนี้ซึ่งคนสร้างด่านเนี่ยค่อนข้างเจ๋งนะตอนที่เราวิ่งมันก็น่าจะเป็นแบบไอ้พวกก้อนหินที่อยู่ด้านบนนั่นแหละมาเปิดแบบสวิตช์ออนก็ตามชื่อเขาแหละออโต้สวิตช์เนาะ yeah. ไม่ต้องเปิดสวิตช์มีคนทำให้แล้วแค่วิ่งไปเดี๋ยวถูกปะเนี่ย จำไม่ค่อยได้อ๋อน่าจะถูกแค่วิ่งไปของมันเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมก็ไม่ตายหรอกไม่ตายเราไม่ตายนี่หว่าใช่เพราะว่าไอหินพวกนั้นมันตายหมดแล้วนี่ที่มันล่วงมาน่าจะอย่างนั้นมั้งครับผมใช่แหละป้าไปเรื่อยๆอีซี่ว่ะบอกเลยว่าเอ้าเหี้ยรอบนี้เรียบร้อยครับผมสามารถแบบเหยียบขวานได้นะอ่ะเอาหัวใจไปป๊อปปูล่าอันดับที่2นะเป็นด่านสปีดรัน20วินาทีด้วยกันซึ่งด่านนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกและตื่นเต้นพร้อมๆกันเลยฮะสำหรับด่านนี้คำอธิบายเขาบอกว่าให้พยายามกระโดดแล้วหลบลูกปืนนะอ่ะแค่นั้นแหละปะเดียวนะเคลียร์เรท 9% ไป20วิก็คือต้องเริ่มวิ่งก่อนเลยครับเพราะว่าจะเสียแม้แต่อุ๊ยเดี๋ยวเอาอะไรอ่ะอ้าวให้ได้เฉยอ๋อโอ้ยมันจะต้องแบบกดจังหวะกระโดดให้พอดีอย่างนี้ปังอย่างนี้เข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วแล้วก็ตรงนี้อ๋อกูเข้าใจแล้วปั๊บแล้วกระโดดตรงนี้ปังฮะเฮ้ยเกือบแล้วไกลขึ้นแล้วไว้เคลียร์เรท 9% เหรอบอกเลยว่ากูเนี่ยคือ1ใน9บอกเลย1ใน9ต้องเป็นกูไปจุ๊บปังโอ้โหสวยครับผมอ้าวยังไงปล่อยให้เกือบแล้วสวยไปวิ่งไปตรงนี้ปล่อยมันเป็นออโต้วิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บตรงนี้ปึ้งสวยเฮ้ยเกือบแล้วไงแล้วก็ตรงนี้ปั๊บปังไปปังไปเฮ้ยโอเคปั๊บโดดไปโดดคือไม่น่าเชื่อเนาะว่าไอ้ด่าน 20 บีเนี่ยทำกูเล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วกูก็เห็นอะไรแม่งก็อารมณ์เสียหมดปังกระโดดแล้วกูก็ติดอยู่แถวๆเนี่ยเนาะสวยแรงกระเพื่อมที่2ไม่มี yeah. หรือว่านี่มันจะเป็นด่านที่แบบคนโง่หมด10ผ่านมาทุกคนเอ้าลงอีกแล้วกูเฮ้ยกูไม่ใช่คนโง่ไปกูจะผ่านให้ได้ปัง 9% ฉันจะต้องเป็น1ใน 9% เฮ้ฉันจะต้องเป็น1ในคนที่ผ่านเฮ้โอเคตรงนี้ปั๊บโดดปล่อยโดดสวยเข้าใจลงเลยเฮ้ยโอ้ยค่ะเฮ้ยสวยไอ้ดักกูเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมาต้องปั๊บฟัดบาดใจโอ้เรียบร้อยครับผมไม่อยากให้หัวใจเลยคือด่านมึงยากมากเอาไม่เอากดหัวใจให้เดี๋ยวคนทำด่านแม่งเสียกำลังใจเอาละครับทุกคนนะสำหรับด่านนี้นะครับจะเป็นด่านที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถคิดได้นานๆนะเพราะถ้าเกิดว่าคิดนานสัก1วินาทีเนี่ยรับรองว่าความตายมาเยือนแน่นอนครับโอเคปึ๊บเห็นไหมคือพอเราเข้ามาเนี่ยแม่งไฟกระดักกูแล้วไปปั๊บตรงนี้ปึ๊บกระโดดอ้าฮ่าดีนะกูเล่นมาแล้วปึ๊บวับ
นี่ขนาดกูเล่นมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวอีกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหินมาหาเราใช่ไหมปึ๊บเคาะเอ้ยจ้าโหเคาะผิดโอ้โหรอบนี้เคาะโดนครับผมป๊าบถึงจะบอกว่าผมเคยเล่นมาแล้วก็เถอะแต่ก็ยังไม่เคยชนะนะครับผมสำหรับด่านนี้เล่นไปสักพักหนึ่งคือด่านนี้ผมมองว่ามันน่าสนใจไงก็เลยมาแบบเอ้ยอัดให้ทุกคนดูดีกว่าว้าวเมก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 เอ้ยจุ๊บไปเข้าเกือบแล้วไงบอกแล้วว่าคิดไม่ได้ห้ามคิดเลยนะเนี่ยโอ้ยติดตรงนี้เหรออ่าใช่ปั๊บว้าโอเคเฮ้ยด่านต่อไปด่านนี้ไปวิ่งเก็บเอ้ยจึ๊บเรียบร้อยครับผมสำหรับด่านเนี้ยผมได้เล่นไปนิดนึงแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะตรงนี้ก็คือมันจะเหมือนแบบเป็นโจทย์คำถามว่าเฮ้ยถ้าอยากผ่านไปข้างหน้าเนี่ยต้องทำไงซึ่งตรงนี้มันก็จะมีหนามอยู่เว้ยแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเฮ้ยจะเอาสีแดงหรือสีเขียวซึ่งเราก็ต้องเอาสีแดงก่อนพอเราเอาสีแดงปุ๊บก็จะสามารถผ่านตรงนี้ได้คุณไหมก็คือตรงเนี้ยเนี่ยโซนตรงเนี้ยคือโจทย์ที่เขาถามเรานั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเล็กๆซึ่งเราก็ต้องเอาอันนี้เว้ยพอถ้าเกิดว่าเราไปเอาสีแดงเราก็จะไม่ผ่านนั่นเองป้าป่าไปเรื่อยๆนี่นี่มันคืออะไรนะปอลไนตัวเลือก ปอลไนตัวเลือกนั่นเองแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยเอ้าถ้าเกิดโจทย์มาเป็นอย่างนี้แล้วจะผ่านยังไงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อโอเคก็เก็บใบไม้ดิเพราะว่าใบไม้มันสามารถสะบัดห่างได้เว้ยแล้วก็อันนี้ดีหน่อยเนาะเพราะว่าไม่มีใครสปอยว่าเราต้องเก็บอะไรยังไงดีคนเล่นมีมารยาทดีโอเคแล้วกูจะไปไงต้องเป็นตัวเล็กโอเคแล้วก็อันนี้ต้องเก็บลูกไฟดิลูกไฟเพราะว่าถ้าเก็บดาวอ่ะเราจะฆ่าไอตัวลูกระเบิดเลยเว้ยแล้วเราจะไม่สามารถทำลายไอตรงนี้ได้ไปหลบก่อนเอาไม่ระเบิดวะ โอเคโอเคโอ้จบแล้วหรอง่ายจังเอ้ยยังน่าจะเป็นแค่เช็คพอยต์มีดาวกับกระดองน่าจะเก็บดาวอ่ะผมว่าเก็บดาวอันนี้เดานะไปลองเอาผิดเหรอโอ้ยผิดหรือเปล่าโอ้ผิดอ่ะทำไมอ่ะแสดงว่าเราต้องเก็บกระดองเว้ยโอเคกระดองเหรอทำอะไรได้วะเคาะลองเคาะโอ้กระดองมันปอกเอ้ยถูกแล้วถูกอุ้ยกระดองมันหม่งได้นั่นเองแล้วก็ด่านนี้มีอะไรให้เก็บมีกระดองกับเม่นเหรอผมคิดว่าเก็บเม่นน่าจะลองดูปึ๊บเอาถูกเว้ยโอเคเอ้าแล้วอะไรเนี่ยตรงนี้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงเม่นทำลายน้ำแข็งปังแล้วก็น่าจะใช่ละล้อเต่ามาขยมเต่าขยมอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็โดดสิวะโอเคโดดสิวะเอาไม่ถึงอีกก่อนจะเข้าไปเถอะพี่ชายเรียบร้อยครับผมแล้วก็โอเคลงล่างเลยน่าจะเก็บดาวไหมอ่ะไม่รู้อ่ะผมว่าเก็บดาวลองดูปั๊บใจจริงเลยว่ะไปเร็วเอ้ยจึ๊บวิ่งจับไปเคาะไปโอเคแล้วก็รอเต่าเก็บให้เว้ยสวยงามครับผมโอเคจบแล้วครับผมน่าจะจบหรือเปล่ายังไม่จบอีกเหรอฮัลโหลนี่ด่านมึงจะทดสอบไอคิวกูไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยเหลือเวลาอีก156วิด้วยเราจะต้องวิ่งผ่านกงล้อหนามหายไป1ทีไอ้แท่นสีฟ้าเนี่ยมันก็จะล่วงหายไปใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเป็นไอ้เมื่อกี้มีคนสปอยว่าได้ทั้งคู่หรือเปล่าถ้าอ่านไม่ผิดโอเคอะแม่เงยเขาอุตส่าห์บอกว่าอย่าสปอยนะไปครับผมแล้วเราก็ล่วงโอเคชึบเรียบร้อยแล้วนี่กูจะคิดทำไมว่าด่านเมื่อกี้ในเมื่อได้ทั้งคู่อะไรอย่างงี้สำหรับด่านนี้ครับผมก็เป็นด่านอารมณ์ประมาณว่าแบบหอคอยของไอ้พวกเห็ดพวกนี้ครับผมแล้วทำไมกูขึ้นไม่ได้วะไปชึบไปขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะชึบโดดได้แล้วถ้าทำไมเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้วะสำหรับด่านนี้มันก็จะแบบมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรวะกุมบ้าวะไอ้เห็ดพวกนี้น่าจะชื่อกุมบ้านะผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกัน
เราก็ไปเรื่อยๆฮะด่านนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็จะเล่นเพลินๆเนาะเราก็มาดูความครีเอทของคนสร้างด่านนี้กันดูเร็วรีบลงอื้อจ้าเรียบร้อยครับผมก็ด่านนี้มันก็จะมีพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรลิฟต์เหรอไปวิ่งไปเรื่อยๆมันไม่ยากนะจริงๆก็เล่นง่ายๆเพลินๆชิวๆแล้วเราก็ลงไปตรงนี้ปั๊บเราได้เช็คพอยต์มาแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเห็ดให้มาทำไมเมื่อกี้มีคนพิมพ์ด้วยวายมันน่าจะถามแล้วว่าให้เห็ดกูมาทำไมโอเคแล้วก็ตรงนี้เราต้องเข้าประตูบอกเลยว่ามีเห็ดค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จุ๊บกรอบโอเคแล้วก็โหเร็วมากเร็วมากตรงนี้ปั๊บวิ่งขึ้นปั๊บตรงนี้ก็อ๋อแล้วก็มีตัวผีปึ๊บเรียบร้อยปั๊บวิ่งกระโดดเดินแล้วแล้วโอ้โหเสียเวลาเลยติดไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยไม่ติด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 ได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยงามครับผมเกือบไม่ทันแล้วก็เข้าประตูเขียวที่2บอกแล้วว่ามันค่อนข้างจะมีไอ้ลิฟต์พวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะสำหรับด่านนี้ตรงนี้ก็กระโดดหลบเอ้าโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้จุดที่ไม่น่าโดนก็ดันโดนซะงั้นตรงนี้เรียน50ปั๊บปั๊บโอ้โหด้วยความงกของกูอ๋อที่ให้เห็ดตรงนี้มาเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะมาแล้ว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 ตัวฉันต้องได้เหรียญเฮ้ ไม่ได้โอ้เซ็งเลยตัวฉันต้องได้เหรียญอดซะแล้วกูตัวฉันต้องได้เหรียญตัวฉันต้องได้เหรียญเฮ้ตัวฉันต้องผ่านด่านเฮ้ตัวฉันมีกุญแจเฮ้ข้างหน้าเหมือนจะเจอบอสใช่ไหมอ่ะใช่ไหมน่าจะใกล้เจอบอสละปะปึ๊บโอเคแล้วก็ล่วงตรงนี้ครับผมปั๊บตึงไปเนี่ยข้างหน้าแหละบอสอ่ะเจอบอสสักทีครับผมก็สำหรับบอสด่านนี้ก็ค่อนข้างครีเอทนะดูเด่นปะมีดอกไม้ยักษ์กับไอ้พวกกุมบ้าพวกนี้วิธีฆ่าก็ง่ายๆครับเปิดออนตรงนี้และไอ้พวกนี้ก็จะลงมาอยู่ตรงแท่นสีฟ้าเว้ยอ้าวแล้วกูจะขึ้นไงเนี่ยโอเคจุ้ยขอขึ้นหน่อยแล้วก่อนที่กูจะโดนไม่โอเคแล้วก็มาปิดออฟตรงนี้ครับผมแล้วมันก็จะหายไป1ตัวเว้ยมันจะโดนไอ้แท่งสีแดงฆ่าเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่ยากแล้วแหละจบละปั๊บปั๊บปั๊บบอกเลยว่ามันโปนี่ว่าจิ๊กเอาปึ๊บเหลือไม่ตายอีกเหรอวะเล็ก2ตัวเนี่ยน่าจะตายแล้วมั้งรอบนี้หรือเปล่าเอ้ยโดดไม่ขึ้นโดดไปจบหรือยังยังไม่จบจบแล้วเหรอโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เรามารับชมกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ